สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิรเมธธนิสิริพงศ์ครับอาจารย์ประจำ eFin School ครับวันนี้อยู่ในหัวข้อระเบิดเวลาตราสารหนี้รัฐบาลทั่วโลกปี2569นะอย่างนี้นะครับตอนนี้โลกเราอยู่ในยุคที่ดอกเบี้ยทรงตัวระดับสูงปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือการผิดนัดชำระหนี้อย่างประเทศไทยเนี่ยเราเห็นแล้วล่ะบริษัทเอกชนนะครับผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วมีเรื้อรังมาปีนี้นะ ยกตัวอย่างเช่น ITD นะครับที่ตอนนี้มีข่าวว่าเขาไม่มีสภาพคล่องนะไม่ได้จ่ายเงินเดือนพนักงานบ้างนะครับ รวมไปถึงบริษัทนุสาแหละในตลาดหุ้นนะครับที่มีการสอบถามแหละว่าดูในงบการเงินปีที่ผ่านมาเงินมันเหลือน้อยแต่ว่าต้องจ่ายตราสารหนี้ที่จะครบอายุแล้วเนี่ยตั้ง 2,000 กว่าล้านเนี่ยจะผิดนัดชำระหนี้อีกไหมมันก็กลายเป็นความตื่นเต้นแหละในช่วงนี้นะครับคราวเนี้ย ประเด็นอันนี้มันคือตราสารหนี้ภาคเอกชนซึ่งประเทศไทยเนี่ยในปีเนี้ยมันก็มีประมาณสัก1ล้านล้านครึ่งปีแรกเนี่ยมาสัก600ล้านแต่อันนี้เราเคยพูดถึงกันไปแล้วเรื่องตราสารหนี้ที่เป็นความเสี่ยงแต่คราวนี้เราพูดถึงระดับโลกพอเราพูดถึงระดับโลกเนี่ยนะครับก็มีข้อมูลนะครับจากองค์กรนะครับ OECD เนี่ยนะครับคือรวบรวมนะครับ36ประเทศได้38ประเทศนะก็จะเน้นยุโรปที่ทำการค้ากับประเทศสำคัญของโลกนะครับสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้กับโซนยุโรปเนี่ยก็จะผูกกันคราวนี้เนี่ยเขาก็ทำข้อมูลออกมาเขาก็บอกว่า40ในอีก3ปีข้างหน้านะครับ 40% ของตราสารหนี้รัฐบาลเนี่ยจะหมดอายุจะครบกำหนดและอีก 37% เป็นของภาคเอกชนปัญหาก็คือใน38ประเทศเนี่ยนะครับก็เป็นประเทศที่มีหนี้รัฐบาลค่อนข้างสูงและมันก็จะเป็นระเบิดเวลาแหละว่าพอถึงเวลาต้องโลโอเวอร์หนี้จริงๆเนี่ยจะมีความสามารถในการคืนโลโอเวอร์ได้ไหมคนจะยินยอมไหมมันเหมือนมันต้องแข่งกันอะแย่งให้คนมาคือขอให้คนยอมเอาเงินตัวเองให้กู้อะนึกออกไหมซึ่งสิ่งที่ต้องทำอย่างแรกเลยก็คือเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือของประเทศตัวเองเฮ้ยเศรษฐกิจฉันแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยทุนไม่ต้องกลัวนะฉันไม่เจ๊งหรอกอันที่สองคือต้องให้ดอกเบี้ยระดับสูงจูงใจซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นความเสี่ยงนะครับส่วนอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงที่ไม่แพ้กันเลยก็คือว่าผมยกตัวอย่างตราสารหนี้ของสหรัฐอเมริกาเนาะเราจะเห็นว่าดอกเบี้ย1เดือนเนี่ยพันธบัตร1เดือนเนี่ยได้ 5.3% แต่ดอกเบี้ย10ปีเนี่ยให้ดอกเบี้ยแค่ 4.1 กลายเป็นว่าพันธบัตร1เดือนอ่ะให้ผลตอบแทนมากกว่าพันธบัตร10ปีสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่จะเกิดขึ้นและเป็นความเสี่ยงก็คือว่าอย่างตอนเนี้ยไอ้ที่ว่าอีก3ปีเนี่ยมี 40% ใช่มั้ยก็คือเราอ่ะอยู่ในยุคดอกเบี้ยต่ำมาก่อนแล้วเราก็ภาครัฐเนี่ยหลายที่เนี่ยก็ขายตราสารหนี้ตัวเองด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำทำให้ตัวเองมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ายุโรปอย่างเงี้ยพอถึงเวลาหนี้จะครบอายุเนี่ยมันกลายเป็นว่าตอนเนี้ยประเทศที่มีหนี้ต่อ GDP เยอะๆเนี่ยเขาจะปล่อยกู้อีกครั้งนึงเนี่ยเขาต้องดอกเบี้ยสูงๆเนี่ยแต่ประเด็นก็คือ GDP สมมตินะเขาให้ดอกเบี้ย 5% แต่ GDP ประเทศโต 3% 2% อย่างเงี้ยแล้วหนี้อ่ะมากกว่ารายได้ของประเทศอยู่อ่ะแสดงว่าโอ้โหความเสี่ยงจะสูงขึ้นโดยทันทีเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่เราก็ถือว่าเตือนกันคุยกันอ๋อต้องระวังนะอีก3ปีและจริงๆแล้วประเทศเนี่ยเขารู้ล่วงหน้าแล้วเพราะฉะนั้น3ปีต่อจากนี้มันมีสิ่งที่เขาต้องคอนเซิร์นที่เขาต้องพยายามทำเพื่อแก้ปัญหาไปจะรอแก้ใกล้ๆในแก้ไม่ได้หรอกเขาต้องแก้ตั้งแต่วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีแผนมันจะมีผลต่อการลงทุนนะครับในประเทศเหล่านั้นเลยทีเดียวนะก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ต้องเตือนภัยล่วงหน้านะครับอ่ะต่อไปนะครับก็และอันนี้เป็นเหตุที่ผมบอกพวกเราว่าเลยไม่กล้าลงทุนหุ้นยุโรปกับหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าประเทศยุโรปกับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันมีหนี้ต่อ GDP เยอะแหละแล้วก็ไอการครบอายุพวกนี้แหละเนี่ยคือลิสต์ของประเทศนะก็ต้องไปประเมินกันโอเคคราวนี้เรากลับมาที่ภาพรวมของเราเริ่มต้นจากในยุคนี้ก็ลดทิศทางบอลอย่างนี้สังเกตว่ากราฟในทุกตำแหน่งยกเว้นกราฟตำแหน่งซ้ายบนเนี่ยจริงๆแล้วกราฟพุ่งขึ้นหมดนะยกเว้นซ้ายบนกับขวาล่างสุดนะครับที่เหลือกราฟพุ่งขึ้นหมดเพราะมันเป็นยุคของตราสารหนี้และใกล้ที่จะเข้าช่วงลดดอกเบี้ยคือขึ้นดอกเบี้ยมาแล้วและเตรียมจะลดดอกเบี้ยเนี่ยเพราะฉะนั้นตราสารหนี้เนี่ยมันจะได้รับความสนใจนะครับคนก็ทยอยกันซื้อกันก็โอเคไม่แปลกอะไรนะถือว่าเป็นเรื่องที่โอเคเข้าใจได้นะครับต่อมาอันนี้ถือว่าโลลิสต์นะแต่ก็ต้อง
ให้ดีนะภาคเอกชนภาครัฐนะความเสี่ยงไม่เท่ากันนะครับต่อมานะครับก็เป็นสินทรัพย์อีกอันนึงที่เรารู้อยู่แล้วล่ะว่ามันมีความเสี่ยงเรื่องการผิดนัดชําระหนี้เรื่องความเสี่ยงนู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นราคาทองคําที่ก็เป็นสินทรัพย์ที่เอาไว้เฮดจิ้งเอาไว้ป้องกันเงินเฟ้อด้อยค่าค่ากลางสกุลกลางอะไรนะครับก็เป็นอีกอันนึงที่ตอนนี้ก็กลับมาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะก็นิวไฮกราฟรูปแบบทองคำกราฟขวาบนนะรูปแบบดอลลาร์ก็นิวไฮรูปแบบเงินบาทก็นิวไฮก็ต่อจากนี้ก็ยังขยับสเต็ปขึ้นไปเรื่อยๆนะก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะครับราคาทองคำก็มีโอกาสขึ้นมากกว่าลงอยู่นะครับก็คิดว่าก็ยังน่าจะขึ้นไปเรื่อยๆแหละนะครับก็ระวังให้ดีเนาะนะครับคำว่าระวังให้ดีหมายความว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่าถ้าใครไม่ได้สะสมไว้เพื่อเฮดจิ้งเพื่อป้องกันอ่ะมันก็พลาดรอบถ้าเกิดย่อเราถ้าขายไปอ่ะเราก็ต้องหาจังหวะซื้อคืนนะแต่ถ้าเกิดว่ามันย่อเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องซื้อแต่สำหรับใครที่ตกรถเนี่ยก็ต้องรอย่ออย่างเดียวเลยเนาะนะครับอ่ะไม่เป็นไรคราวนี้ก็ขออนุญาตถ่ายอินสักนิดนึงนะครับสำหรับใครที่สนใจนะลงทุนทองคำนะครับเพื่อป้องกันเงินเฟ้อเมื่อกี้แหละนะครับต้องการสะสมแบบเสี่ยงต่ำใช้บริการ eFinGo ได้นะข้อดีคือราคาซื้อขายเนี่ยส่วนต่างนะครับซื้อขายต่างกัน19 บาทซึ่งปกติราคาซื้อขายทองคำแท่งเนี่ยในร้านค้าทั่วไปเนี่ยต่างกัน100 บาทแต่เราเป็นทองคำซื้อออนไลน์ได้นะสามารถซื้อขั้นต่ำเนี่ย 0.01 บาททองคำคือซื้อหลักร้อยหลักพันเนี่ยซื้อได้นะครับไม่จำเป็นต้องซื้อ25 สตางค์อะไรออมได้นะครับซื้อขายได้24 ชั่วโมงเนาะแล้วก็ตั้งคำสั่งได้ล่วงหน้ามีคำสั่งอัตโนมัตินะครับสะสมครบ5 บาท 10 บาทไปแลกทองคำแท่งได้ที่ห้างทองโซ่เซ็งเฮงเนาะเยาวราชนะครับอ่ะต่อมานะครับเรารู้แล้วว่าบอนเป็นยุคบอนแล้วก็เป็นยุคของทองนะที่จะเป็นสกุลกลางของโลกนะก็ทยอยปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆส่วนตลาดหุ้นพอมาดูตลาดหุ้นไทยนะครับก็ต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยกราฟเซตเนี่ยถือว่าเป็นรีบาวด์ดีดขึ้นในระยะสั้นในกราฟรายวันและต้องลุ้นว่าถ้าไม่เกิน 1,405 จุดเนี่ยยังมีโอกาสที่จะกลับเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะเพราะงั้นยังต้องลุ้นให้ว่าให้เขาขึ้นแล้วเบรก1,405จุดให้ได้ถ้าไม่ได้เนี่ยน่าจะมีโอกาสกลับมาย่อตัวอีกส่วนทิศทางของต่างชาติต่างชาติยังคงขายมากกว่าค่าเฉลี่ยนะครับในขณะที่กองทุนภายในประเทศที่ช่วยพยุงมาเนี่ยก็เริ่มมีขายออกมาบ้างเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเริ่มแผ่วอ่ะเหมือนกับต่างชาติคือกลายเป็นขายเดี๋ยวพอกองทุนภายในประเทศขายด้วยมันจะเริ่มกลายว่าคนที่เป็นรายใหญ่2รายเขาเห็นพ้องต้องกันสมมติถ้าขายทั้งคู่หรือซื้อทั้งคู่มันก็ดีใช่ป่ะแต่เวลาเขาขัดแย้งกันก็ต้องดูว่าพลังใครเหนือกว่านะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยต่างชาติยังไม่น่าจะกลับมาซื้อเร็วๆนี้แน่นอนเนาะเพราะฉะนั้นความหวังจริงๆก็ฝากอยู่ที่กองทุนภายในประเทศเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับยังไงวันนี้เดี๋ยวผมลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันศุกร์เนาะสวัสดีครับ